ผมวันนี้เรามาตกปลาครับแพชมพูครับผมวันนี้มากาจันทีครับน้องเต้เต้วันนี้ต้องได้แน่เต้เมืองบรรยากาศครับแพชมพูครับบางไทรตอนนี้เขาทำใหม่เหรอประมาณนั้นครับรถพังนะครับบรรยากาศครับไปครับลงข้างล่างไปดูกันไปครับลงแพกันบรรยากาศมันได้โอ้โหทำดีกว่าคาที่นู้นคานู้นมายังยุบยากครับชุดเล็กนะเอาชุดเล็กก็ได้เทโอ้ยล่วงแฮะอาชุดเล็กพี่หอน้ำแข็งพี่มีใช่ไหมเออเดี๋ยวสั่งน้ำแข็งด้วยของเยอะเกินด้วยเนี่ยค่ะติดกระโดดหน่อยพี่อ่างเลยไปแต่เต้เป็นไงดีเปล่าเดี๋ยวฟังประมาณเท่านี้แหละบรรยากาศครับผมนี่แพชมพูฮะสวยงามครับใครแล้วไปอยู่แพนู้นนะบรรยากาศครับนี่บางไทรอยุธยาครับผมมันละวันนี้มาลุ้นกันครับว่าจะได้ประมาณหรือเปล่าครับผมวันนี้บรรยากาศดีครับเรามานั่งตกปลาเล่นครับแพบางไทรนะแพชมพูบางไทรครับนี่บรรยากาศดีมากครับวันนี้ดูกันครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่าไปครับเตรียมเบ่งก่อนครับสู้ๆมาเลยครับตัวแรกครับน้องไอเต้ขึ้นมาแล้วโชว์หน่อยยี่นี่สุดยอดครับตะโกกตัวแรกครับมาแล้วครับไอ้เต้แพ้เต้ได้ตะโกกตอนแรกว่าไม่ใช่ยังไม่เยอะนี่ครับสุดยอดมากแพ้ชมพูครับหมายนี้เด็ดประมาฮะเดี๋ยวเราตอนนี้เล่นตะโกกกันอยู่ครับผมตอนนี้ก็เวลามืดแล้วครับฝนตกเพิ่งหยุดนะครับเนี่ยแพชมพูครับบางไทรบรรยากาศครับตอนนี้วันนี้เราเช่าแพแอร์อยู่นะฮะพันหนึ่งคือละพันกะละพันนี่ครับมีหมูกระทะด้วยสั่งได้นะฮะตอนนี้ตอนนี้เราสั่งชุดเล็กมาก็300บาท350ยอดมากครับมากินหมูกระทะครับบนแพชมพูบางไทรครับบรรยากาศดีสุดยอดมากเลยแง่เต้เน้นมานอนได้ปลายังเนี่ยปลาไม่กินเลยไปตัวเดียวหายเลยเอาครับเราเน้นมานอนอันนี้ก็ย่างหมูแล้วครับตอนนี้อร่อยซับเวอร์ปลาเปิ้ลไม่ตกนะครับปลาเปิ้ลปล่อยมันเรากินก่อนปลาไม่แดกคนแดกเอาชอบแบบไหนเอาแบบทีเดียวจบหรือว่าขยักขย่อนจบทีเดียวเอาทีเดียวจบว่าในที่สุดก็หมดครับผมหมูกระทะริมแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โหบรรยากาศครับผมเนี่ยบางไทรครับหมดแล้วอย่าบอกว่าน้ำซุปอร่อยมากเจ้านี้ใช้ได้วะนะน้องเต้ๆบ้างไงครับอร่อยไหมครับอร่อยครับโอ้โหแน่นอนไปครับลงเบ็ดดีกว่างานนี้ซูนต่อไปครับครับผมตอนนี้เราจะตกปลาม้าครับ
เหยื่อของเราก็นี่ครับนี่ลูกกุ้งครับนี่สดสวยฮะตัวละ5บาทนะที่นี่ค่อนข้างจะราคาสูงราคาสูงนะสำหรับกุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาตกประมาณเนี่ยไม่เหมือนบางประกงบางประกงตัวละบาท2บาทแต่นี่5บาทไปครับเกี่ยวเบ็ดกันนี่ครับเราจะเกี่ยวเหยื่อกันไหนวะไม่ทันชิบหายเลยโอ้ยหนีบกุ้งหนีบไปดีนี่ครับผมบักเราจะเกี่ยวข้อ2นะครับทะลุมาเลยนี่ครับยังไงบ้างเห็นว่านี่เสร็จแล้ว1ตัวเห็นป่ะนี่กุ้งสวยนะโอเคตัวแรกผ่านไปนี่ครับผมได้แล้ว1ตัวเดี๋ยวเราจะไปหย่อนกันขึ้นใช่ไหมได้ไหมได้ถ่ายนะเตะพึ่งงั้นนะเอาครับตอนนี้ลงเบ็ดกุ้งครับผมตกปลาม้าอันนี้ปุ้มถ้าเลยไปนุ่มจะลึกเลยไงแต่ถ้าอยู่ถ้าเลยมันต้องตรงกลางจะลึกเว้ยมันเป็นตะพักนี่ครับผมไปคอยลุ้นกันครับผมคืนนี้จะได้ประมาณหรือเปล่าตอนนี้ลงเบ็ดแล้วครับเนี่ยบรรยากาศนะครับตอนนี้มีอาจารย์หน่อยเข้ามาร่วมแจมครับผลงานต้องมีนะครับมาระดับนี้แล้วอาจารย์หน่อยมาผมมาครบเครื่องครับอันนี้นี่คือเราจะตัดขวดทำไมเนี่ยกินเหล้าฮะอะไรใส่หัวเชื้อครับเขาใส่หัวเชื้ออ๋อนี่ครับหัวเชื้ออะไรของมันวะเนี่ยพี่เล็กแนะนำมาไอ้ชื่ออะไรพี่นิดป่ะพี่นิดบอกว่าใช้ได้อะเออหน่อยดูเลยใช้ได้เขาว่าอะไรของมันวะเขาแนะนำมาคุณต้องเป็นไอ้ฝาแดงอะแม่งไม่มีขายแล้วเออฝาทองฝาแดงของผมอะแม่งไม่มีขายฝาทองของเขียวดิน้ำเหนียวๆโดนน้ำซึ้งใจคุณไม่เข้าใจอะไหนวะอะไรอะแม่งเหมือน28เลยไอ้นั่นอะอะไรวะเชียงชุนเปล่าคุณเอาเชียงชุนมาตกน้ำแดงครับถูกน้ำแดงแล้วไม่ซื้อมาไอ้ดูบอยจริงๆต้องใส่กระป๋องฉีดเนี่ยอะไรเงี้ยล่ะเชื่อมไหมได้วะหน่อยต้องจุ่มมันโคนเว้ยจุ่มเออยังไงวะจุ่มไม่รู้จุ่มมันโคนเนี่ยใช่ไหมบอกมาบอกมันเจ๋งสุดอ่ะอันนี้เหยื่ออะไรครับใช้เหยื่ออะไรครับผมขนมปังขนมปังอ้าวไม่เอาพิซซ่ามีไม่เอาพิซซ่าด้วยไม่เอาผมมาขายเพื่อราคาเดิมสมัยก่อนไม่มีพิซซ่าอ๋อสูตรตกแบบโบราณมากเลยอ่ะไอ้ปากกินเบ็ดเอาวะสมัยก่อนไม่มีพิซซ่ามันจะมีข้างข่าวตวงนะบินมาป่วนอยู่สมัยก่อนมีพิซซ่าราคาเดิมอ๋อเดี๋ยวมาดูอาจารย์หน่อยคว้างเบ็ดแล้วฮะเดี๋ยวกูหลบก่อนแล้วแต่มันคว้างไม่ได้ที่เดียวอ่ะโอ้โหหน้าโดยข้างคาวตัวนั้นวันนี้สุดยอดครับผลงานต้องมีนะมาระดับนี้แล้วครับโถเดี๋ยวท่านนายจะบอกผลงานให้ดูรังน้ำแดงเติมน้ำลึกด้วยโอเคครับผมเนี่ยปล่อยยังไม่หมดตะปูนเนี่ยพอดีหมดแล้วตะปูนน้ำลึกชาชมพูครับผมมาได้ยาฮูมาแล้วครับทำการฝนตกครับตัวแรกกี่ทุ่มแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเพิ่งกินครับอันนี้ครับสามนุ่มครึ่งครับตัดตอดแล้วก็ไปมาแล้วไม่มีลมเลยครับงานมาแล้วครับตอนนี้หมวกเหมือกอยู่ที่รถหมดเลยด้วยชิบหายแล้วส่วนต่อไปครับผมยูฮูมาแล้วครับตัวที่2ฮะท่ามกลางฝนตกฮะตอนนี้ครับบางไทรปลายังเงียบอยู่ครับตกสังเคราะห์เล่นก่อนครับตอนนี้ดอกแดกดอกแดกดอกแดกอ๋อครับช่วงนี้ก็ทยอยเปลี่ยนเหยื่อครับดูฟ้าแลบแป๊บๆ
จันทีนี่ครับย่างพิซซ่าบรรยากาศตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกอ่ะ3ทุ่มจะ4ทุ่มแล้วครับลูกกุ้งตกก็ยังไม่แตะเลยไม่กระดิกเลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งคงต้องแบบเช็คเหยื่อดูละบรรยากาศครับผมซูนต่อไปครับอ้าวโถเอ้ยโถอะไรสร้างกระแสมั้ยเนี่ยโอ้โหใส่หยิบกล้องให้มันวิ่งตามเปล่าหลุดแล้วโอ้เสียได้ว่ะนานๆกินทีอะไรเนี่ยตะก้อเหรอถามว่าทำไมวะหนักอยู่นะตะกี้เนี่ยโอ้ดูฟ้าแวบๆหลุดไหมครับผม5ทุ่มไอ้4เท่าไหร่วะ4ทุ่มครึ่งนะตอนนี้เอาครับสู้ต่อไปครับผมสร้างกระแสกันแล้วครับตอนนี้แผ่ชมพูครับครับผมตอนนี้ก็เริ่มใหม่สุดเด็ดมาแล้วตอนนี้ปลาเริ่มกินแล้วครับเอาครับจันทีเราฟุบหูยตะก้อนะโอ้โหฟังล่องน้ำอ่ะบรรยากาศครับอ้าวแล้วเรือมาจอดอะไรตรงนี้วะเนี่ยเต็มอ่ะจอดทำไมอ่ะส่งป้านี่แบบเสียงดังบรรยากาศครับผมตอนนี้4ทุ่มครึ่งปลาไม่กินแล้วฝนตกแย่มากครับวันนี้ครับเนี่ยก็ซูนต่อไปครับจนเช้าครับอาจารย์หน่อยแล้วก็หนีหลับไปแล้วยาฮูนี่ครับผมทีมงานฮะอ้าวได้แล้วเหรอทีมงานคุณหลับอะไรอ่ะอะไรครับจันทีกินอ้วนเลยกินอ้วนเลยอ่ะสายหาทำเสร็จได้ไหมวาดเยอะวันนี้เก็บเบ็ดนะได้เฉยเลยตัวเบ็ดก็ตัวเบลเลอร์นะไม่น่ากินได้นะสังเกตว่าตัวเล็กอ่ะไม่เหมือนที่อื่นมันน่าจะตัวใหญ่กว่านี้เนาะนั่นแหละตอนเราโรยแกงนี้เลยสังเกตว่าเนี่ยต้องผ้าจับครับลอยกับช้างมันไม่รู้ใส่ไปก่อนไปครับอีกเจือนึงตั้งพิซซ่าอันนี้ลงสวยว่ะครับผมขณะนี้เวลาที่สองฮะปลาก็เงียบเงียบนะครับบรรยากาศทำบางไซครับผมเบ็ดลงแย่ๆไปหมดปลาไม่กินก็ฝนตกด้วยนี่ครับปลาไม่กินเลยครับวันนี้ให้ตะกกหนึ่งตัวนะก็สังขวาเดี๋ยววันแพ้ทีมงานเนี่ยตอนนี้เข้านอนไปแล้วห้องนี้ดีนะแพ้ครับผมสุดยอดมากครับหน้าพักนะหัวพันโอเคเลยครับห้องแอร์แบบเดินดูนี่ครับมีโต๊ะมีอะไรโอ้เยอะห้องน้ำครับมีห้องน้ำนะนี่มีอุปกรณ์ครัวนะครับนี่แพ้ชมพูนะฮะว่างๆก็มากันได้แผ่นรู้สึกตะโกขึ้นตัวเดียวเนี่ยเงียบทั้งหมดแล้วฝั่งนู้นก็เงียบพายเข่านี่คือแพ้หมดเลยนะแพ้ตกปลากี่แพ้มันวะนะพายขาวๆ1 2 3 4 5 5แพ้ไงก็ขอใจช่วยครับตกปลามีความสุขครับได้ไม่ได้ช่างมันครับ
เริ่มต่อปลามาเงียบมากอะไม่มีปลามาตอดกุ้งเลยเถอะให้กระสูนต่อไปครับครับผมตอนนี้เวลาก็ 3:00 นแล้วเข้ามารีวิวห้องดีกว่านี่ครับเป็นห้องแอร์ด้วยเว้ยนอนบ้างแล้ว 3:00 มานั่งอยู่ป้าไม่กินครับวันนี้ก็เดี๋ยวนอนก่อนนอนกันเต้แล้วกันครับผมสรุปผมไงผลงานคืนนี้ครับเก็บเบ็ดกันแล้วครับเป็นไงผลงานเป็นไงบ้างครับได้ปลาเยอะป่ะเต้ฝันทั้งคืนครับเก็บเองวันนี้ก็อย่าลืมติดตามนะมอเตอร์เฟชชิ่งไทยแลนด์แล้วก็มะเหมี่ยวสีสเตชันครับวันนี้อาจจะผลงานไม่ดีเลยอะไงก็สู้ต่อไปครับแพ้นู้นแม่งหนีกลับก่อนตั้งนานแล้วเนี่ยหนีกลับก่อนเราอีกอะเก็บเบ็ดมานี่บอกตีสองไม่เห็นนี่นั่งอยู่ทั้งคืนนั่งอยู่คืนไงมันไม่มีปลาแตะเลยน้ำน่าจะไม่ดีละมั้งไปครับเก็บของกลับบ้านวันนี้พ่ายแพ้เทโชว์นี้ปลาปล่อยไปยังปล่อยเขาไว้นั่นแหละเดี๋ยวตัดเช้าเขาเปิดคนเขามาโชว์ผลงานก่อนนี่ได้ตัวนึงไอ้พวกสังกว่างอยู่เอาอยู่สังกว่าครับแล้วก็เนี่ยตะกกตัวเล็กยิงตัวปล่อยเลยนะครับกระเหล่าทูมีตัวอยู่ปลาเล็กมีปลาใหญ่เลยอากาศก็ผมไงก็เริ่มติดตามนะให้กำลังใจกันด้วยตกปลาได้บ้างได้บ้างอย่าว่ากันได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่าว่ากันเพิ่งตื่นนอนอย่างตอนนี้อากาศแพ้ไปละเก็บของดีกว่า